ขออนุญาตพระอาจารย์นะคะวันนี้ตามีเรื่องมาปรึกษาพระอาจารย์นะคะพอดีว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีบรรดาลูกศิษย์ติดต่อมาที่ตาก็จะมีคำถามประมาณเดียวกันไม่สามารถมาวัดได้ไม่สามารถมาทำบุญได้ไม่สามารถมาประพฤติธรรมที่นี่ได้ตาก็กับพี่อ้วนแล้วก็คณะก็คุยกันก็เลยอยากจะมาปรึกษาพระอาจารย์แล้วก็กราบนิมนต์พระอาจารย์จะเป็นไปได้ไหมคะถ้าพระอาจารย์อาจจะมีเวลาให้ลูกศิษย์ประมาณช่วงหนึ่งของวันเพื่อแสดงธรรมเพื่อให้เขาได้ประพฤติธรรมพร้อมกับพระอาจารย์แล้วเขาก็สามารถที่จะจาคะได้อยู่ทางบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์พิณาก็ได้นะเหตุปัจจัยมันก็สามารถที่จะทำได้ในวันธรรมดาแต่ละวันอย่างเงี้ยนะสามารถที่จะนำปฏิบัติธรรมนะสนทนากันนะเป็นช่วงเวลาสักช่วงหนึ่งก็ได้เพราะเท่าที่เขาโทรมาคุยทุกคนตอนนี้ก็มีความทุกข์มีความเครียดมีความกังวลก็อยากให้พระอาจารย์ชี้แนะลูกศิษย์ทุกท่านเนี่ยค่ะว่าแบบเราจะอยู่กับทุกข์แบบมีความสุขได้อย่างไรก็ใช้คำสั่งสอนของพระศาสดานั่นแหละเนาะหมุนเวียนไปในพระธรรมในแง่มุมต่างๆนะซึ่งหลักๆพระผู้มีพระภาคก็ให้เรากระทำเนี่ยในช่วงที่มีภัยพิบัติหรือมันตภัยอันร้ายกาจที่เข้ามาสู่พวกเรานะคือการประพฤติธรรมธรรมจริยายะนะการประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะนะการสร้างกุศลกุศลกิริยายะแล้วก็การทำบุญบุญญากิริยายะก็สอดรับกับที่พระศาสดาได้ทรงตรัสเอาไว้นะจะเป็นช่วงไหนยังไงดีช่วงสายๆดีไหมคะท่านอาจารย์ทุกคนจะพร้อมอาจารย์ฉันเสร็จแล้วก็อาจารย์นิมนต์ท่านอาจารย์นำปฏิบัติค่ะอาจารย์อยากฟังพระอาจารย์สั่งสอนเล็กน้อยว่าเราจะอย่างที่น้องตาบอกค่ะเราจะผ่านทุกไปได้อย่างไรอย่างมีความสุขเพราะตอนนี้มันวิกฤตจริงๆนะคะกราบนิมนต์ท่านอาจารย์พิจารณาค่ะก็ประมาณสัก11โมงเป็นไง11โมงถึงเที่ยงราวๆเนี้ยก็น่าจะถ้าท่านอาจารย์สะดวกทุกคนก็จะได้รอค่ะตั้งตารอคอยสาธุค่ะถ้างั้นก็ประมาณช่วงจันทร์ถึงศุกร์เนาะได้ค่ะจันทร์ถึงศุกร์ในข้อนี้ก็จะได้ในส่วนของพาประพฤติธรรมแล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วในส่วนของจาคะที่มีหลายท่านถามจะสะดวกไหมคะถ้าเกิดบรรดาลูกศิษย์อยากจะจาคะโดยที่โอนเข้าบัญชีวัดตรงเลยอะค่ะก็ได้อยู่ก็จะสะดวกมากกับผู้ที่ไม่สามารถมาวัดได้ในช่วงนี้อะค่ะก็จะทำให้เราได้เหมือนกับได้มาวัดปกติอยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะก็คือเวลาเรามาวัดเนี่ยเราก็จะได้มาประพฤติธรรมใช่ไหมได้มาฟังธรรมได้มากระทำจาคะอย่างเงี้ยนะถ้าเราจะได้ทำปกติอย่างนี้อย่างไรที่พวกเราเสนอมาก็โอเคก็ทำให้สิ่งเหล่านี้มันสามารถดำรงได้เป็นปกติซึ่งมันก็จะไปสอดรับกับที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องของสมจริยายะคือการประพฤติสม่ำเสมอนะว่ายิ่งมีเหตุที่เพศภัยต่างๆอย่างเงี้ยคือแทนที่เราจะปล่อยไปเฉยเลยเราก็ยิ่งต้องเร่งกระทำนะซึ่งก็เหมือนกับจริงๆแล้วก็คือชรามรณะเนี่ยมันครอบงำเราอยู่มันก็คล้าชีวิตเวลาของชีวิตเราเนี่ยไปทุกวันทุกวันนะดังนั้นเวลาที่พระผู้มีพระภาคถามพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยเรื่องของภัยพิบัติหรือมหันตภัยอันร้ายกาจที่เข้ามาเนี่ย
พระพระองค์ก็เชื่อมาสู่เรื่องของชรามรณะว่าก็กำลังครอบงำพระองค์อยู่สิ่งใดที่พระองค์จะพึงกระทำนะก็คือข้อธรรม4ประการเนี้ยนะที่พระองค์จะพึงกระทำนะเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลตอบพระผู้มีพระภาคก็ทรงรับรองคำพูดของพระเจ้าประเสนที่โกศลทุกคำอันนี้ก็ถือว่าสอดรับกับที่พระศาสดาได้ทรงตรัสสอนมีอะไรเพิ่มเติมไหมปลื้มใจค่ะกระทำการสำเร็จแทนทุกคนไปอีกหนึ่งอย่างอาจารย์ก็เมตตาก็มีอะไรเขาโตมาปรึกษาอะไรก็มาปรึกษาอาจารย์ได้สาธุค่ะก็ยินดีอะไรที่พอจะทำไม่ได้ในช่วงนี้ที่จะผ่อนคลายความทุกข์ของพวกเราก็บอกมาละกันก็จะได้ทำให้ก็ถ้ามีการประชุมทางไกลเหมือนกับอย่างที่ทางอเมริกาก็ทำนะจะเป็นทวีปยุโรปหรือว่าต่างจังหวัดหรืออะไรก็ตามอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะก็พิจารณากันขอบคุณค่ะก็อนุโมทนาพวกเราทั้งสองคนที่ได้มาปรึกษาหารือแล้วก็ได้นำความเห็นต่างๆนำมากราบเรียนให้ทราบเราก็จะได้แก้ไขปัญหาต่างๆไปร่วมกันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้อยู่อย่างมีความสุขก็ขออนุโมทนาทั้งสองท่าน